ต้องขอบคุณหลวงตามากนะครับที่อนุญาตให้บริษัทหลวงข้าวของเราเนี่ยยืมพื้นที่วัดจัดงานนะครับการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์มันมีประโยชน์กับชาวบ้านและกับชุมชนหลวงตาต้องสนับสนุนเต็มที่บ่ต้องห่วงคุณพีทครับคือผมมีเรื่องนึงนะครับผมอยากจะถามหลวงตากับพระเฒ่าจ้ำว่าป้าสุกแกมีลูกหรือเปล่าครับอยู่ๆทำไมคุณพีทถึงถามหาลูกป้าสุกล่ะคะคุณพีทอยากจะช่วยตามหาญาติสุกนะครับมีลูกบ่ลุงตาก็บ่มั่นใจนะเพราะอีสุกนี่มันก็เลอะเลื่อนเนาะมันมีบ่เหรออันพ่อยายจำโอ้ยจักแล้วหลวงพ่อเอ้ยแต่ว่าผมก็มั่นใจได้คุณพีทว่าอีสุกนี่มันเคยมีลูกมาก่อนมีครั้งนึงเนี่ยมันเคยห้องให้หาลูกมันแล้วที่นี่สมัยสากับวิไลน้อยๆเนี่ยป้าบัวล่าเนี่ยเพิ่นพามารดน้ำมนต์กับหลวงพ่อหลังจากรดน้ำมนต์แล้วมันก็เข้าไปแย่งสากับท้องใบมันหาว่าสาเนี่ยเป็นลูกมันมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยติพ่อจำสาบ่เคยหูเลยก็มีนั่นแล้วพ่อกับเด็กน้อยเนี่ยก็เลยจะเพิดแล้วกันลากมันออกไปสมัยเจ้าเป็นน้อยๆน่ะหายบ่อยู่จะเสือคือย่านพี่หลอกนี่ได้ยินบ่มากก็สงสารประตุกเนาะป้านี่ตำรวจยังนำหาบ่พอเลยจ้ะผมว่านะครับต้องมีคนช่วยประสบไว้แน่เลยครับไม่งั้นคงไม่หายไปแบบนี้หลวงตากับภาวนาขอให้มันเป็นจังสั้นต่อคุณพีทนี่เรื่องประสุกเจ้ายังไงครับคุณพีทคะคุณพีทคะสามีเรื่องอยากถามคุณพีทค่ะทำไมอยู่ๆคุณพีทถึงถามหลวงตากับพระจ้ำเรื่องลูกประสุกคะก็น้าบอกแล้วไงว่าคุณพิชยะเนี่ยตั้งใจที่จะตามหาลูกให้สุกอะแต่เฮาก็ยังบ่ฮู้เลยเด้อจ้าว่าประสุกเพิ่นอยู่ไสอะแล้วคุณพีทอะคิดสิหาลูกเพิ่นเฮ็ดหยังคะแม่นสาว่าก่อนที่จะหาลูกประสุกคุณพีช่วยตามหาประสุกดีกว่าไหมคะคือสาไม่ได้จะจับผิดคุณพีนะคะแต่การที่คุณพีถามหลวงตาแบบนั้นมันทำให้สาสงสัยว่าคุณพีไปรู้อะไรมากันแน่คือสากับเขียวเนี่ยอย่าสงสัยผมเลยนะครับผมไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับประสุกแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ติดเรื่องประสุกด้วยครับที่ถามไปวันนี้เพราะผมอยากช่วยจริงมากไปไอ้เขียวพอสิ่งที่คุณพีทว่าน่ะมันก็ถูกคุณพีทมันมีความจำเป็นอีหยังสิต้องปิดบังเรื่องของประสุขแล้วเป็นหยังอยู่ดีๆคุณพีทสิมาถามหนูประสุขเอ้าแม่นบ่ล่ะแม่นแต่เฮา2คนนี่สนิทกับประสุขเฮายังบ่ฮู้เลยว่าประสุขเพิ่นมีลูกมาก่อนน่ะแม่นบ่ล่ะแม่นถูกแต่คุณพีทน่ะช่วงนี้น่ะเบิ่งแบบแปลกๆไปมั้ยแปลกๆทางไหนก็บ่ฮู้เพิ่นสีสีอย่างสีฮะสีสีสีฮีนองบ่ทำไมกันเป็นไงเป็นไงปวดที่แห้งแห้งโอ้ยไปสีคนสาวว่าสาวว่าได้เครียดเรื่องพี่แล้วล่ะไม่เครียดย้อนไอ้เขียวนี่ห้องน้ำมีสายว่าโอ้ยโอ้ยต่อไปผมว่าคุณพิชยะอย่าพูดเรื่องสุขกับคนอื่นบ่อยๆเลยนะครับผมกลัวว่าคนอื่นจะสงสัยเอาได้ครับแต่วันนี้ก็ผมมั่นใจแล้วล่ะครับว่าประสุขก็ต้องเคยมีลูกจริงๆแต่ถ้าแกจำชื่อลูกได้คงดีนะครับเราจะได้ช่วยตามหาอ
ถ้าความจริงเปิดเผยว่าสุขก็คือพิมพาคุณเดือนจะต้องไม่ปล่อยแน่ๆพ่อไม่อยากคิดเลยพีทว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไปซื้อปลาด้วยลูกแม่จะซื้อไข่จ้าซื้อของปกตินั่นล่ะเดี๋ยวเป็นหยังมึงเห็นหน้ากูกับลูกคือมึงคือเฝ้าพี่กระเป๋าตังค์หาเรื่องกูเกินไปแล้วได้ลำพึงบ่ต้องมาแอบเสียงเฮ็ดต้นน่ะสงสารเลยน่ะท้องใบอีแม่ก็มีไล่น่ะบ่ซื้อหน้าท้องใบอีกแล้วมึงมันฉี่ตัวเอากระเป๋าตังค์ให้กูเบิ่งเลยมึงเสียงหยังไม่ได้กระเป๋าตังค์บ่มีโอ๊ยเฮ้ยมาเอามาเดี๋ยวนี้นะเอามาเอามาไปอย่าเอามามึงเอามาเอามาแล้วมึงแหมเทียบกันที่แม่ลูกที่แม่มีทั้งใบมีไรไปฟังนู่นแม่สิไปฟังนี่ลูกเดี๋ยวๆไปรักนั้นโอเคแม่ที่ทั้งใบคือเรียนหันตัววะที่ทั้งใบเอาที่ทั้งใบอยู่ตรงนี้ที่ทั้งใบอยู่วิไลจำมันไหนลูกไปแม่ไปไอ้หนี่นี่กับกระเป๋าตังค์มาซอยแน่สองคนนี้เขาสิขาฉันจ้าบ่แม่งจ้าพี่นี่มันรักกระเป๋าตังค์ฉันมึงเอากระเป๋าตังค์ให้กูเปิดบ้างไหมอีทอยกูไม่ให้ปล่อยกูนะปล่อยกูอย่าเอาไปนะปล่อยมือนี่ล่ะกูต้องหูให้ได้ว่าอีหยังในกระเป๋าตังค์มึงเอากูขึ้นมาน่าท้องไปเอามาเอาให้กูขึ้นมาเอามาคุณผิดเอากระเป๋ามาให้หน้าอย่าคุณผิดอีท้องใบมันหลักของของหน้าคุณผิดเปิดเลยว่ามีอย่างได้กระเป๋าตังค์คุณผิดจะเปิดเปิดคุณผิดเปิดหน้าบริเวณหลักของของมันมันขี่ตัวอีหลีได้คุณผิดขาดท้องใบจะเปิดได้ขาดเปิดคุณผิดคุณผิดเปิดเลยค่ะเพราะว่าหนาดห้องใหม่รักของอีแม่ลำพึ่งของวิไลอีหลีเปิดคุณพิษคุณพิษจะเปิดเปิดแล้วคุณพิษคุณพิษเปิด